ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ไอ้พลกบฏนิกายมีริอานรอบทำร้ายข้าเลยองชายน้อยอภัยเราสองพี่น้องที่ไร้ความสามารถนะนี่เรื่องครั้งนี้ข้าไม่ตำหนิพวกท่านหรอกข้าเป็นแต่นึกประหลาดใจเท่านั้นเององชายน้อยมีอะไรที่เป็นพิรุธจังกันนะข้าแปลกใจที่ว่านานิกายหมิงจะมียอดฝีมือเช่นนี้พวกเขาอำพรางโฉมหน้าตัวเองทำอะไรโดยปราศจากร่องรอยและยังสามารถพ้นจากเงื้อมือของทั้งสองไปได้อีกถ้าต่อไปคิดจะจับพวกมันคงไม่ง่ายแน่องค์ชายน้อยไอ้โม่งที่ต่อสู้กับข้าฝีมือจัดว่าไม่เลวแต่แขนขวาของมันถูกฝ่ามือของข้าไปคิดว่าคงจะหักเป็นแน่จริงครับท่านซานหลังครั้งนี้ท่านช่วยเหลือข้าได้มากมาคุณครับมีคำสั่งถึงหมอทั้งเมืองถ้าหากเป็นคนแขนพิการไปรักษาจะต้องรายงานข้าด่วนถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นกบฏประหารไม่เลือกหน้าเลยทีเดียวครับอีกอย่างนึงติดประกาศให้ทั่วๆให้คอยสังเกตคนที่แขนบาดเจ็บถ้าหากผู้ใดไปซื้อยาสมานแผลจะต้องรายงานข้าทราบครับท่านซานหลังจำไม่ผิดนะเป็นแขนข้างขวาไม่ผิดแน่ดีแล้วคืนนี้พวกท่านคงเหน็ดเหนื่อยมากข้าจะพาพวกท่านไปพบใครคนหนึ่งไม่ทราบสนใจไหมใครกันล่ะท่านไปถึงก็รู้เองถ้าหากข้าพบเขาอาจจะได้ผลเกินกว่าที่คาดหมายไว้ช้างอีชุนวันนี้กลับสะดึกเลยขายไม่ดีหรือไงคือจริงสิมาเห็นหาบตะหวยและจางกินเป่าเลยนี่อ๋อถ้าไม่รู้หรอกวันนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าตะหวยขายจะไม่พอขายข้าเลยให้จิงเป่าเฝ้าร้านเอาไว้ข้ากลับมาเอาของไปขายเพิ่มอ่ะงั้นเลยใช่ดิก็เต้าหู้มีเท่าไหร่ข้าจะเหมาหมดตอนนี้จิ๋วเปล่าอยู่ที่ร้านนะข้าจะออกไปบอกเขานะไม่ต้องเราจะรอเขาที่นี่รอนั่งสิทรมานมากนะแล้วไม่ต้องห่วงนะบอกกำลังหาจุดอยู่นะหาจนจะเจอแล้วนะอยู่นี่เจออย่างนี้แล้วตรงนี้เองเร็วขังมาลองว่าเร็วอย่างนี้โอ้ยจุดมรณะของเขาบาดเจ็บพอใช้วิชาแพทย์ประจำตระกูลเรารักษาให้กับเขานะจุดมรณะนี่ไม่มีใครที่จะรักษาได้หรอกจะบอกให้นะพ่อจ๊ะพี่จางเขาเถอะนะเอาไว้กระอักเลือดเสียเอามามก็ไม่เป็นไรละอาจารย์เป็นไงฮะอาจารย์ก็นายดูดิเป็นไงคะนี่จางจริงเปล่าครั้งนี้เจ้าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ต
แต่หากเขาออกแรงสิบส่วนทำร้ายเจ้านะลมหายใจของเจ้ามันจะขาดห่วงไปเลยทีเดียวโชคดีเขาใช้เพียงแค่หกส่วนนะเจ้านี่โชคดีจริงๆนะอาจารย์ก็หายใจไม่ออกแล้วแน่นอนแล้วจะบาดเจ็บสาหัสในหน้าอกบอบช้ำมาอย่าพูดอะไรมากนะไว้หายดีแล้วก็พูดดีกว่ามีอะไรติดตัวบ้างแล้วขันจะยิ้มให้นะไอ้มีเงินซะด้วยอันเนี่ยฮะไม่เลวนะใช่ไอ้เอาเงินไปซื้อยาสักสองเทียมนะนะจัดการซะนะมีมากขนาดนี้นี่เจ้าอย่าบ้านี่ที่เหลือก็เป็นของเราสิที่พอรักษาเขาไม่ต้องเสียเงินเรื่องไงฮะต้องคิดเงินจะไปไหนอะไปชิงช่องได้เปล่าอะก็ได้ก็ปวดเหมือนกันอะไปด้วยกันสิมาคุณครับในเมื่อช้างอีชุนจะไปทำธุระก็ปล่อยเขาไปออกไปสั่งมือเกาทันเอาไว้ถ้าหากไม่อะไรเคลื่อนไหวถึงจะเป็นเงาคนให้จัดการยิงทันทีครับโอ้ยยิงกระทั่งเงาเฉยเลยทางอีชุนทำไมถึงไม่ไปล่ะก็ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วอ่ะมีอะไรมานึกว่าเจ้าไม่อยากไปก็มานั่งอยู่ที่นี่ซะดีชื่อองชายน้อยมีอะไรช้างอีชุนในเมื่อดึกแล้วสหายเจ้ายังไม่กลับมาเราจะไปรับเขาให้ชายน้อยว้าวคืนนี้ยกขบวนมาเยี่ยมข้าเชิญเนี่ยฮะอาจารย์อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะคือเจ้าวันนางจริงเปล่าเอาเต้าหู้มาส่งหรือไงหาอาจารย์เจอหรือยังถ้าหาก็หาได้ท่านคงไปพบข้าที่นี่ถึงจะหาอาจารย์ได้ก็ไร้ประโยชน์แขนจะพิการไปข้างนึงแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะยังหาอาจารย์ไม่ได้ไว้ข้าจะสั่งสอนให้เจ้าเององค์ชายน้อยท่านมีพรสวรรค์เหลือเกินนะทุกท่วงท่ากระบวนเพลงถูกอกถูกใจข้าไม่มีพิธีการสอนไม่เลยเก่งจริงๆหลอบลูกก็เพราะอาจารย์สั่งสอนได้ดีสิมีบางอ่านนะมีบางอ่านนะจริงสิมีคนบอกเขาว่าดึกเดินยาววิกาลแม่นางชายอีออกไปหาซื้อสมุนไพรใส่แผลข้าเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงได้มาดูที่นี่คือมันอย่างนี้นะองค์ชายน้อยข้าก็อายุมากแล้วเหยียมีโรคภัยไข้เจ็บประจำอยู่ปวดไข้คอขึ้นมาเลยชายชายเอาไปหาซื้อสมุนไพรกลับมาประคบประงมมันโรคเก้าอ่ะงั้นใช่ตอนนี้ประคบอยู่ลอยนี่ไงเห็นป่ะมีลอยนะอาจารย์อย่าประคบสุ่มสี่สุ่มห้านะสมุนไพรเนี่ยมันจะใช้กันง่ายง่ายอ๋อใช่จริงจริงจริงนะเจ้าจางจินเปล่าไม่รู้ชะตาเราต้องกันหรือเป็นคู่อาฆาตกัน
ทุกครั้งที่มานี่มักพบเจ้าเสมอที่เจ้ามาเนี่ยคงไม่ได้มารับเต้าหู้อีกนะองค์ชายน้อยผู้ของไอ้หนุ่มคนนี้มันน่ารำคาญจริงๆนะข้าบอกแล้วนอกจากท่านนะข้าจะไม่สอนให้ใครอีกนะแต่ไม่นึกเลยมันจะเอาเต้าหู้มาให้ทุกวันทุกวันมีเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนเต้าหู้ถอดแล้วแถมมีน้ำเต้าหู้มาอีกอย่างอื่นไม่เห็นเอามาฝากเลยนะแบบนี้มันก็มีด้วยเหมือนกันนะองค์ชายน้อยนะวางใจได้นะข้ารับเงินของท่านแล้วข้าจะไม่สอนให้ใครอีกเป็นอันขาดนะเป็นอย่างนั้นก็ดีข้ากลับก่อนละอาจารย์อย่างงั้นข้าไปส่งนะไม่ต้องใช้อีกข้าไปละเชิญอุ้ยใส่น้อยตามสบายค่ะไอ้เสี่ยวเดินไปชงชาสิกับนี่บุดวิดไปแล้วหมวกที่ข้างเหงื่อแตกเลยนี่ถอดปลอกออกก่อนนะรัดไม่ก็สบายเลยอุ้ยปวดเหลือเกินนะโอ้ยอ้าวองชายน้อยลืมอะไรไว้เนี่ยมาอีกอันน่ะฮะลืมอะไรไว้ข้าลืมสั่งอะไรกับท่านน้อยข้ารู้แล้วสั่งให้ข้าไปสอนแต่เช้าใช่เปล่ารู้แล้วรู้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปแต่เช้าเลยนะจางจริงเปล่าข้าชื่นชมในตัวเจ้ามากพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไปหาข้าหน่อยสิในเมื่อองชายน้อยให้เกียรติเช่นนี้ข้าไม่อาจปฏิเสธได้พี่จางคะทำไมถึงรับปากเขาด้วยอ่ะในเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้จะเลี่ยงได้ยังไงจริงเปล่าว่าตอนนี้แขนเจ้าเป็นไงอาจารย์พอออกแรงรู้สึกมันปวดแขนดีนะได้เสื้อกรอป้องกันไว้ไม่งั้นแขนเจ้าเละเป็นเต่าหูแน่ๆเลยนะนี่จริงเปล่าคืนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นมากมายก่ายกองถึงอาจารย์จะเอาเงินเจ้าไปหมดมันก็คุ้มกันนะฮะคุ้มอาจารย์ขอบคุณเงินที่ซื้อยาเหลือเท่าไหร่ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่แต่พี่ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยอ่ะที่เราอยู่มาจนป่านนี้เป็นห่วงก็เท่านั้นเองใช่อีไม่ต้องเป็นห่วงข้าอยู่กับพ่อเจ้ามานานข้ามั่นใจว่าพอจะรับมือหัวตัวได้แต่เขายังมียอดฝีมือชาวอุทิศอุทัยช่วยยังจ้ะใจเย็นๆใจเย็นๆ อาจารย์พ่อจ้าใช่อะพอกินข้าวเสร็จจะมีเวลานั่งคุยเป็นเพื่อนเขาได้แต่พอพ่อใช่ไปซื้อเหล้าตามหาจนทั่วก็ไม่เห็นแม่แต่งเงานะที่จริงหลบมุมมาอยู่นี่เองพ่อจ๊ะตรงนี้พี่จานจะเข้าไปในตำหนักองค์ชายน้อยไม่รู้ว่ามีอันตรายไหมยิงเปล่าอ่ะแขนเจ้าเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรแล้วครับเจ้ารู้ไหมเดี๋ยวองค์ชายน้อยเรียกเจ้าไปมีจุดประสงค์อะไรฮะวันนี้ก็เห็นแขนขวาข้าไม่เป็นไรอยากให้ข้าประลองกับชาวอาทิตย์อุทัยเพื่อพิสูจน์ว่าข้าคือโม่งดำหรือเปล่าแต่ยังงั้นพรุ่งนี้อย่าใช้กระบวนท่าเดิมรับมือกับเขาเด็ดขาดนะพ่อก็สอนมารยาทใหม่ๆให้เขาก็ได้นี่จ้ะโอ้ยชายยาองค์ชายน้อยเป็นศิษย์ของพ่อนะบรรยุทธ์พอมีอะไรเขาเรียนลูกเกือบหมดแล้วหาพ่อสอนท่าไม่จริงเปล่าก็จะต้องดูออกแน่ๆนะตอนนั้นไม่ใช่เขาแย่พ่อนี่แล้วว่าจะแย่นะงั้นทำไงดีล่ะนี่จำเอาไว้นะฝ่ามือเหล็กของเขาสองพี่น้องนะยึดความแข็งแกร่งเป็นหลักฐานเจ้าอย่าตอบโต้ด้วยความรุนแรงเจ้าต้องใช้ความอ่อนพิชิตความแข็งจำได้ปะทราบปะครับอาจารย์ต
งั้นเจ้าจงงัดวรยุทธ์เสาหลินออกมาใช่กับเขานะจำไว้นะเอออาจารย์มวยที่เคยฝึกมาจากเสาหลินน่ะไม่สามารถรับมือสองพี่น้องนั้นได้หรอกข้ารู้คืนนี้ก็จะสอนให้สัก 2-3 เพลงเจ้าคงจะรับมือได้สบายสบายแต่ข้าคิดแล้วถ้าข้าสอนให้เจ้าเปล่าๆข้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงนะโถอาจารย์ถ้าต้องการเท่าไหร่อ่ะเออถ้าหากจะยอมใจนะพ่อจ๋ามีเอาน้อไม่เอาอ่ะได้ไม่เอาลูกเขาไม่ให้เอาอ่ะคือเรื่องทั้งเรื่องต้นเหตุมันเกิดจากข้านะและที่สำคัญข้าเห็นแก่ลูกข้านะเขาสั่งข้าไม่เอาก็ไม่เอาเอาแล้วข้าจะยกไปที่ข้ายกครูก่อนได้พิเศษนะอนุมัติเป็นพิเศษไม่เอาข้ายกครูขอบคุณอาจารย์เจ้าก็นำเพลงเด็กสอนในคืนนี้ผสมภาษากับมวยเส้าหลินปนเปกันเข้าไปต้องจำเอาไว้นะพอสู้ถึง20เพลงแล้วจะต้องแกล้งแพ้ทันทีถ้าไม่อย่างนั้นนะตายนะจะบอกให้รู้นะข้าทราบแล้วอย่าลืมนะอย่างนั้นเราเริ่มนะนะมาแล้วมาแล้วสองตัวหยุดจางจิงเปายอดเยี่ยมนี่บางอัดขอบใจที่แสดงฝีมือให้ชมแม้มีโอกาสข้าจะขอศึกษาใหม่อีกครั้งถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าลาก่อนไม่นึกเลยเขาสามารถฝึกกระบวน18ท่าของเสาหลินได้เป็นมวยของเสาหลินแล้วทำไมเขาก็แพ้ข้าเหมือนกันแล้วนะท่านคิดว่าชนะเขาแล้วเมื่อกี้เขาเพียงแต่แกล้งแพ้ในวรยุทธ์ของเขาขนาดนี้ท่านมาจะคู่ต่อสู้ของเขาแล้วทำไมวรยุทธ์ของจางจิงเปาถึงล้ำหน้าไปถึงเพียงนี้ครั้งนี้เขาได้พบคู่ต่อสู้ที่แท้จริงพระจ๋าทานข้าวจ้ะงาได้แล้วดีจังแล้วกำลังหิวพอดีเลยทีเดียวนะว้าวเนื้อสันไก่ต้มนี่กับข้าวมื้อนี้ซื้อมาเท่าไหร่ชายเอ๋ฮะแพงนะจ๊ะโถในโครงมีเต้าหู้เยอะแยะทำไมไม่เปลี่ยนแปลงเต้าหู้มาทำแล้วไม่ต้องเสียเงินซื้อกับข้าวด้วยชายเอ๋นะเสียได้ทำไมกันล่ะไม่ใช่เงินของพ่อสักหน่อยใช่พ่อมันได้จ่ายเจ้าจ่ายแต่มันเงินของพ่อมันข้าวเนื้อชักเนื้อนะโถมื้อนี้นะพี่จ่าเป็นคนเลี้ยงนะจ๊ะพ่อฮะจิงเปล่าอ่ะจิงเปล่าเลี้ยงมันก็ไม่เหมือนกันนะเออจิงเปล่าเลี้ยงมันน่าจะมีหูฉลามนะน่ากินนะวะเออนี่เออจิงเปล่านึกยังไงใจดีซื้อของมาเลี้ยงพ่อฮะดูสิเขาห่วงใยพ่อพ่อก็ยังไม่รู้อีกอ่ะพ่อจะนานแล้วพ่อไม่ได้สอนประยุทธ์ให้พี่จางเลยนะโอ้ยชายอีตอนนี้องค์ชายน้อยสองคนคอยจับตาดูพ่ออยู่นะไปบอกจริงเปล่ามันนะอดใจรอไว้ก่อนนะอันแน่อันแน่อ่ะรู้สึกจะห่วงยายจริงเปล่าเป็นพิเศษนั่นนี่นะใครบอกเฮ้มันเข้าตำราเนี่ยเจ้าเห็นขี้ดีกว่าใส่นะก็ได้พ่อจะไม่พบจริงเปล่าต่อไปแล้วพ่อจะไม่เอานะต่อไปก็จะเชื่อฟังพ่อจ้ะพ่อล้อเล่นนะไอเด็กโง่เอ้ยเนี่ยในนี่เป็นท่าฝึกวรยุทธ์วานังเขียนจนตาพร่ามัวไปหมดแล้วนะเอาไปให้กาจิงเปล่าบอกให้เขาฝึกตามรูปภาพที่เขียนนี่ก่อนแล้วกันนะนะก็จะไปเดี๋ยวนี้นะกินมันเอ็มก่อนแล้วค่อยไปสิกลับมาค่อยทานจ้ะนะแม้มันใจร้อนจริงๆอะพ่อพาก็ดีไปยังไม่กินมันจะได้ขอยังชั่วมกินคนเดียวให้มันหมดเลยสบายเราละทีนี้ฮ
พี่สาวดอกไม้สวยๆไหมฮะเท่าไหร่จ๊ะอีแปะฮะโอ้ยกูอยากเลยแม่นางไปไรเปล่าอ่ะเจ็บจังเลยอุ้ยนี่จ้ะขอบคุณนะพี่สาวดอกไม้อ่ะพอแพร่เนื้อดีๆลองเลือกชมดูได้ราคาถูกๆอย่ามาโกงเอาจากพาวรัตน์อ่ะเลือกดูได้เหมามาจ่ายทองที่ไหนมาได้เลยแล้วมันสวยลินินก็มีพี่จางคะอ้าวชายเป็นไงจันพี่จางคะคิดอะไรอยู่เหรอไม่คิดอะไรเฮ้ยหลังนี้พ่อจะไม่ได้สอนท่าใหม่ให้เลยคลั่นเลือกคลั่นตัวไม่ฝึกกลยุทธ์ใหม่ตายแต่ว่าทำไมกินข้าวตายแง่แก่กินข้าวนั่งซึมถ้ามีข่าวดีจะบอกนะวันนี้พ่อมีกระบวนท่าใหม่มาให้จ้ะจริงเหรออยู่ที่นี่ไงเอ๊ะนี่หายไปไหนล่ะหายไปเหรอเจ้าเก็บไว้ตรงไหนอ่ะเอาไว้ตรงนี้เฮ้ยทำงั้นได้ยังไงถ่ายอี้เป็นผู้หญิงไปค้นเขาได้ยังไงขอโทษชายอี้ลองหาดูอีกทีสิหายที่ตลาดหรือเปล่าอ่ะไม่เลยจ้ะคือระวังอย่างดีเลยอ่ะเมื่อกี้อยู่ในตลาดมีคนเดินชนถูกคาบจะต้องเป็นเข้าแน่จ้ะไม่ผิดอย่างที่ข้าคิดเลยเสียแรงที่ขัดดีต่อเขาเขาจะกล้าทำแบบนี้กับข้าอีกองค์ชายน้อยข้าเคยบอกแล้วไงเราต้องกำจัดเจ้าจินจอกเท่าคนนี้ซะให้ได้นะองค์ชายน้อยถ้าตอนนั้นถ้าไม่ห้ามเราไว้แล้วก็จะถ่าวันนี้คงถูกเรากำจัดไปแล้วนะถูกต้องเอาไว้คืนนี้เราสองพี่น้องจะลงมือเองสังหารมันเลยองชายน้อยไม่ต้องคิดมากไปแล้วนะปล่อยเป็นหน้าที่เราเถอะตอนนี้เขายังไม่อยากจะทำเช่นนั้นหรอกเรื่องนี้เอาไว้อีกหน่อยเถอะเรียกองชายน้อยจะจอมต้องการพบครับท่านแม่รู้สึกไม่สบายหรือเปล่าป่วยเรื้อรังแบบนี้น่ะแม่เคยชินซะแล้วจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่ไม่เป็นไรหรอกนะจริงสิหัวตูแม่ได้ข่าวว่าเจ้าฝึกวรยุทธ์กับอาจารย์เถาแทบทุกวันน่ะจริงไหมฮะใช่ครับฝึกวรยุทธ์ก็ดีนะแต่อย่าเพราะเหตุนี้จนไม่สนใจเรื่องอื่นๆเลยเหรอลูกข้าทราบแล้ววางใจเถอะนอกจากฝึกวรยุทธ์แล้วเรื่องในตำหนักข้าก็ยังดูแลอย่างดีจากพ่อจะสิ้นบุญไปแล้วความหวังของแม่ก็ขึ้นอยู่ที่ลูกเพียงผู้เดียวนะโชคดีที่เจ้ารักดีที่มีลูกอย่างเจ้าถึงตายแม่ก็ตายตาหลับท่านแม่โปรดอย่าพูดเช่นนี้เลยถ้าหากท่านแม่ไม่สบายลูกจะหาหมอที่เก่งที่สุดในจิงหริงมารักษาท่านแม่ท่านแม่ต้องไม่เป็นไรท่านแม่ท่านคือผู้เดียวที่ลูกเหลืออยู่ถ้าท่านแม่จากข้าไปอีกคนข้าไม่รู้จะทำยังไงดี
เด็กโง่เอ้ยไม่มีสิ่งใดในโลกที่จีรังต้องมีสักวันที่แม่ต้องจากลูกไปนะจ๊ะถ้าแม่อย่าพูดเลยข้าไม่อยากได้ยินเลยสิ่งเดียวที่แม่ปรารถนาก่อนที่แม่จะจากลูกไปอยากเห็นลูกเป็นฟังเป็นฝาซะแม่ก็พึงพอใจแล้วล่ะท่านแม่มีเย้ามีเรือนใครจะหลีกเลี่ยงได้ล่ะจริงไหมตอนนี้เขายังไม่อยากแต่งงานเลยไม่ใช่เจ้าไม่อยากแต่ไม่กล้าเอ่ยปากตั้งหากพูดกับพูดเถอะนะแม่นางชายอี้เป็นกุลสตรีที่ดีคนหนึ่งทีเดียวนะท่านแม่ข้ารู้จะทำยังไงจริงสิตอนนี้ลูกฝึกวรยุทธ์กับอาจารย์เถาจะต้องเคารพนบนอบนะอย่าถือว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์ละลูกเหยียดหยามผู้อื่นเขาสองพ่อลูกเป็นคนดีทีเดียวนะข้าทราบแล้วท่านแม่พรุ่งนี้ไปฝึกวรยุทธ์อีกนะถ้าได้พบกับแม่นางชายอี้ล่ะเชิญนางมาแม่มีอะไรจะพูดกับนางหน่อยท่านแม่ท่านแม่ทำตามที่แม่สั่งเลยนะครับพ่อจ๋าไอ้ไม่ต้องพูดนะเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือองค์ชายน้อยนั่นน่ะแต่องค์ชายน้อยสั่งไม่ให้พ่อสอนวรยุทธ์ให้คนอื่นนี่นาไม่สอนก็ช่างแต่นะลูกพ่อเราก็หาเงินมาไม่น้อยแล้วเพียงพอเราพงสองพ่อลูกอยู่กันตลอดชีวิตนะพ่อจ๋าโต้จริงเปล่ามีบุญคุณต่อพ่อพ่อจะไม่เหลียวแลเขาได้อย่างนั้นเหรอฮะพ่อจะพ่อก็จริงเปล่าแล้วบอกกับเขาว่าต่อไปทำอะไรก็ระวังตัวให้มากๆหน่อยนะนะถ้าองค์ชายน้อยเรียกพ่อเข้าพบจะทำยังไงล่ะจ๊ะถ้าองค์ชายน้อยมาพบยังมากพ่อก็ไหว้องค์ชายน้อยมาประเด็นหนักๆองค์ชายน้อยยกก็อีมาใช้ยกมาต้องชาน้ำชาที่ข้ามาเนี่ยมีอะไรจะพูดกับอาจารย์มีอะไรองค์ชายน้อยใช้มองนี่ดีกว่านะนี่ก็กลับเก้าห้องไปก่อนนะนะนะคือนั่งที่องค์ชายน้อยอาจารย์ครับท่านอาจจะรู้จุดประสงค์ที่เข้ามาวันนี้นะอ้าวนั่นเมื่อท่านรู้แล้วก็ยิ่งดีที่ข้าทำไปอย่างนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนี่นะจริงเปล่าพูดตรงๆแล้วตาแต่ซานล้างซื่อรามาถึงจริงหลิงต้องการตามล่าท่านถ้าข้าไม่เข้าขัดขวางและให้เกียรติในฐานะของอาจารย์ข้าพวกเขาคงมาคิดบัญชีกับท่านแล้วอาจารย์อย่ามองข้ามพวกเขาไปนะเขาสองพี่น้องจับเราเป็นหนึ่งในสิบยอดฝีมือทีเดียวหนึ่งในสิบวะแต่วางใจได้ท่านคืออาจารย์ของข้าตราบใดข้ายังอยู่พวกเขาไม่กล้าล่วงเกินท่านแน่หมายงั้นก็ต้องรบกวนองค์ชายน้อยมาขอบคุณมากเดียวนะข้าดีต่อท่านแบบนี้ท่านทำกับข้าเช่นนี้มันไม่เกินไปเลยองค์ชายน้อยนี่ไม่ต้องเข้าใจผิดเองนะเข้าใจผิดก็ดีแล้วท่านแม่บอกข้าเสมอให้เคารพนับถือครูอาจารย์เจ้าจอมเหรออ้อพูดต้องเจ้าจอมแล้วค่ะไม่ได้พบนางมานานน่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีท่านแม่ต้องการพบชายอี้งั้นเหรออ้าอีอ้าใช่อ๋อมันนี่เลยมีอะไรเจ้าพ่ออ่าคืออ่าชายอี้อะแม่ขยับพบเจ้าจะไปได้มั้ยคือเจ้าจอมต้องการพบเจ้าล่ะเจ้าต้องไปนะไปเถอะนะลูกพ่อนะไปทีนะค่ะเออนี่พอพบจอมแล้วฝากความคิดถึงแทนพ่อหน่อยนะนะค่ะอาจารย์ตราบใดข้ายังอยู่สองพี่น้องไม่กล้าทำอะไรท่านแน่ครับเฮ้ยเจ๋
จ้วงองค์ชายน้อยคะเจ้าจอมีอายุมากแล้วจะป่วยเล็กน้อยเป็นธรรมดาคิดว่าพักผ่อนมากๆก็ไม่เป็นไรคะหลังจากท่านพ่อสิ้นบุญไปท่านแม่ก็ตรอมใจและหวังว่าข้าจะเด่นและเก่งในบรรดาเหล่าเชื้อพระวงศ์ลูกผู้ชายใจทะเยอทะยานถามดูสิมีพ่อแม่คนไหนไม่หวังจะให้ลูกมีหน้ามีตานะคะแต่ตอนนี้ราชวงศ์มองโกลเสื่อมโทรมลงไปมีแต่หาความสุขใส่ตัวไม่สนใจราชการเลยท่านแม่คอยเตือนข้าไม่ให้เอาเยี่ยงยามพวกเขาข้าพยายามตายเต้าเพื่อไม่ให้ท่านแม่ผิดหวังแต่มีหลายคนไม่เข้าใจข้าเห็นข้าไม่ต่างจากคนอื่นๆบางครั้งข้าน้อยใจที่เกิดเป็นลูกนางสนมข้าเห็นชาวนาจริงอยู่เขาอยู่กันอย่างยากเย็นแสนเข็ญแต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขถ้าสักวันหนึ่งเขาได้ใช้ชีวิตกับคนที่ข้ารักเขาจะมีความสุขมากเพียงใดไม่ใช่น้อยท่านแม่ปรารถนาจะให้ข้ามีเย่ามีเรือนในเมืองจิงหลิงมีสาวงามนับไม่ถ้วนที่องค์ชายน้อยคิดจะมีชายาสักคนคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกค่ะหญิงสาวทั่วไปหาถูกใจข้าไม่แต่ละนางล้วนอรชรงดงามปานใดฉะนั้นจะสู้รอยยิ้มพิมพ์ใจผู้ที่ข้ารักนี่นี่เจ้าแสนฉลาดปราบปรึงควรจะเข้าใจความหมายของข้านะเฉอี้เกิดในตระกูลต่ำต้อยและเป็นชาวฮั่นจะคู่ควรกับองค์ชายน้อยเหรอคะเฉอี้ถ้าหากเจ้าตกลงข้าจะให้เจ้าทั้งลาภยศสรรเสริญทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้าจะรับผิดชอบเองถ้าคิดว่าทำเช่นนี้จะคุ้มเหรอคะเพียงแต่เจ้าเข้าใจข้าท่านี้ก็คุ้มละซึ่งต้องใช้น้อยข้าขอบอกตามตรงนอกจากท่านพ่อแล้วในจำนวนผู้คนที่ข้ารู้จักมีเพียงท่านที่ดีต่อข้าแล้วเจ้าว่าไงล่ะชายเอเรื่องนี้นะก็ตัดสินใจเองไม่ได้ค่ะจะต้องปรึกษาท่านพ่อก่อนดีละนี่ก็สมควรละแต่ข้าคิดว่าพ่อเจ้าคงจะต้องเห็นชอบท่านพ่อค่ะใช่ดึกแล้วอะทำไมนั่งทำไมอะยังไม่นอนเดียวกันเนี่ยนอนไม่หลับค่ะคิดอะไรอยู่แล้วมีแล้วแกไปคิดพรุ่งนี้สินอนเถอะนะลูกพ่อนะพ่อค่ะพ่อนอนก่อนเถอะค่ะงั้นก็อยู่อีกสักเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้านอนก่อนแล้วกันนะต้องเชื่อฟังพ่อหน่อยนะค่ะยังไงหน้าตาไม่ค่อยดีเลย